สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันวิสาอุ่นวงความรู้สึกที่เรียนออนไลน์ที่อยู่ที่บ้านนะคะรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายค่ะแบบว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถเรียนได้แล้วก็ฝึกให้เราเนี่ยมีความรับผิดชอบด้วยเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยมากระตุ้นเราหรือว่าบังคับให้เราเรียนเหมือนที่อยู่วิทย์ไรนะคะส่วนข้อเสียอาจจะทำให้เราเนี่ยเรียนไปอาจจะเบื่อไปหรือว่าง่วงนอนซึ่งบางครั้งนะคะทำให้เราเนี่ยไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณพันธ์จินดาศรีปวส 1/2 ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตรวรรณเป็นปวส 1/1 ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงความรู้สึกที่เรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นยังไงนะคะก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าได้อยู่กับครอบครัวค่ะแต่พวกเราคือเราอยู่กัน2คนค่ะที่หอค่ะใช่ค่ะเพราะกลับบ้านไม่ได้ครอบครัวไม่ให้กลับกลัวเอาโควิดไปแพร่ค่ะข้อที่2มีวิธีการเตรียมความพร้อมยังไงกับการเรียนออนไลน์นะคะก็ให้เพื่อนโทรปลุกค่ะตั้งนาฬิกาปลุกค่ะถ้าเพื่อนไม่โทรปลุกเนี่ยก็คือไม่ตื่นใช่ไหมคะไม่ตื่นค่ะไม่ตื่นค่ะเหมือนพันวันนี้ค่ะ3รู้สึกยังไงกับรูปแบบการเรียนออนไลน์นะคะชิลค่ะแต่เบื่อใช่เพราะว่าไม่ได้เจอเพื่อนๆแล้วก็แต่ถ้าเอาจริงคือเรียนที่วิทยาลัยก็น่าจะเข้าใจมากกว่าที่เรียนใช่ค่ะออนไลน์นะคะเพราะกำลังใจอยู่นั่นค่ะฝากกำลังใจถึงคุณครูและเพื่อนๆหน่อยค่ะสวัสดีก่อนก็สู้ๆนะคะครูก็ขอให้ครูนะไม่ติดโควิดนะคะแล้วก็ขอให้ครูอย่าสั่งกลับบ้านเยอะนะคะเพราะว่าเด็กขี้เกียจค่ะฝากถึงเพื่อนๆด้วยค่ะเพื่อนๆก็นี่กลับมาติดโควิดด้วยกันแล้วไม่เป็นค่ะทุกคนสวัสดีครับรู้สึกยังไงที่ต้องมาเรียนอยู่ที่บ้านรู้สึกยังไงการที่มาเรียนอยู่ที่บ้านนะครับก็คล้ายอยู่มาเรียนอยู่ที่ห้องเรียนเลยนะครับว่าเราต้องทำไปค่อยคิดเข้าไปนะครับเราก็ต้องพยายามตั้งใจฟังอาจารย์หรือว่าคณะคุณครูที่ท่านสอนนะครับมีวิธีการเตรียมตัวพร้อมอย่างไรก่อนจะเข้าห้องเรียนออนไลน์ครับการวิธีการเตรียมความพร้อมของห้องเรียนออนไลน์นะครับอย่างแรกเลยเราต้องเตรียมเครื่องอุปกรณ์การเขียนแล้วก็การจดโน้ตนะครับโน้ตสมุดนะครับรู้สึกอย่างไรที่ต้องมาเรียนรู้ออนไลน์แบบนี้ครับการเรียนรู้ในแบบออนไลน์คือจริงๆแล้วเราควรที่จะเรียนออนไลน์นะครับก็เป็นส่วนอีกสิ่งหนึ่งก็เราควรที่จะอีกหนทางนึงที่เราเรียนในวิชาในออนไลน์นะครับเพื่อ stay safe ในรูปแบบในเรียนออนไลน์นะครับฝากกำลังใจถึงคุณครูและเพื่อนๆทุกคนที่ตอนนี้ติดในสถานการณ์โควิด-19 หน่อยครับการสถานการณ์โควิดนะครับก็อย่างแรกเลยก็อย่าไปอยู่ที่กลุ่มสุ่มเสี่ยงนะครับถ้าไปทางที่สถานที่เรากลุ่มสุ่มเสี่ยงนั้นเราควรที่จะไม่ไปยุ่งไปเดินเข้าหาสถานที่นั้นนะครับก็ฝากดูแลตัวเองด้วยนะครับสำหรับผมมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆชาวแอมคอนทุกคนนะครับผมนักเรียนนะครับจำเรือฝ่ายเรือที่4นะครับบรรณาธิการคุณพี่วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงฟีดแบ็กหลังจากที่เรียนออนไลน์นะครับในสภาวะของโควิด-19ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งในตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเรียนเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ได้ต่างจากการเรียนในห้องเท่าไหร่ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นได้ซ้ำแล้วก็อยู่กับตัวเองนะครับดูว่าเรายังขาดเหลือตรงไหนบ้างก็ใช้เวลาตรงนี้นะครับเติมเต็มให้สมบูรณ์นะครับในการเรียนการสอนเนี่ยทางครูผู้สอนนะครับของเราก็ได้ทำการเลือกเนื้อหานะครับที่เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็การเรียนเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนเองมากกว่านะครับว่าเราจะมีสมาธิแล้วก็ตั้งใจได้แค่ไหนนะครับในการปรับตัวในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะไปไหนมาไหนก็พยายามใส่แมสนะครับแล้วก็อยู่ห่าง2เมตรนะครับแล้วก็พยายามล้างมืออยู่เสมอครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะมาพูดถึงความรู้สึกที่ต้องเรียนที่บ้านก่อนนะคะก็คือเมื่อได้รู้ว่าต้องเรียนที่บ้านเนี่ยอันดับแรกเลยรู้สึกขี้เกียจเพราะว่าอะไรเพราะว่าขี้เกียจตื่นค่ะปกติถ้าไปเรียนที่วิทย์อะไรเงี้ยก็ต้องแบบรีบตื่นรีบอะไรรีบไปเข้าแถวใช่ไหมแต่ถ้าได้เรียนที่บ้านเนี่ยรู้สึกขี้เกียจเลยอันดับแรกแล้วก็รู้สึกว่ามันแบ
มันอาจจะไม่แบบว่ามีความแบบกระตือรือร้นในการแบบจะต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติทุกวันเนี่ยก็เคยไปเรียนที่วิทยาลัยอยู่แล้วค่ะต่อไปเตรียมความพร้อมยังไงในการเรียนออนไลน์ก็คือเตรียมการพร้อมโดยการเตรียมตัวอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยกินข้าวให้เสร็จแล้วก็เข้าเรียนออนไลน์ค่ะแต่ว่ามีบางวิชาที่อาจารย์เนี่ยส่งสไลด์ที่ว่าจะสอนนะคะมาให้ดูก่อนแล้วก็เข้าไปดูผ่านๆตาก็ได้หรือว่าเข้าไปดูทำความเข้าใจก่อนนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นี่คือเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ค่ะต่อไปรู้สึกอย่างไรกับรูปแบบการเรียนออนไลน์นี้รู้สึกว่ามันก็จะรู้สึกโอเคกับที่ว่าเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะไม่แบบไปเสี่ยงติดเชื้อโควิดค่ะถ้าเราไปที่วิทยาลัยเราอาจจะเสี่ยงมากกว่าอยู่ที่บ้านอีกค่ะแต่ว่ารู้สึกไม่โอเคตรงที่ว่าเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้เจอเพื่อนๆไม่ได้คุยกันกับเพื่อนไม่ได้เมามอยว่าเอออย่างเงี้ยอย่างนี้แล้วเวลาทำงานค่ะมันก็แบบเข้าใจยากกว่าที่เรียนกับครูที่สอนในห้องค่ะก็นั่นแหละค่ะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะรูปแบบการเรียนออนไลน์ก็สุดท้ายจะฝากถึงฝากกำลังใจถึงคุณครูเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆทุกคนที่กำลังเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะขอให้เราทุกคนเนี่ยสู้ไปด้วยกันแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับกับผมนายทิติกรนงใจนะครับจากสาขาการโรงแรมและบริการบุรีรัมย์สำราญนะครับสำหรับคำถามที่ว่ารู้สึกอย่างไรที่ต้องเรียนที่บ้านนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เราเคยรู้สึกมาตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าเราอยากเรียนที่บ้านเพราะว่ามันเราสามารถเรียนบนเตียงได้นอนเรียนได้เขียนหนังสือเรียนนอนแล้วก็เขียนหนังสือได้นะมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีอย่างหนึ่งนะครับและสำหรับการเตรียมตัวนะครับก็บางคนที่มีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตนะครับก็สามารถใช้ได้ครับหรือเราจะเรียนในมือถือก็ได้ครับเรียนง่ายๆแค่มีมือถือสมุดปากกาก็เรียนได้ละครับแล้วก็สำหรับความรู้สึกที่ต้องมาเรียนออนไลน์นะครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีครับเพราะว่าเราสามารถเรียนได้ที่ไหนก็ได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ห้องนอนห้องครัวหรือร้านกาแฟร้านชานมอย่างเงี้ยครับเราแค่มีมือถือแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตมีอินเทอร์เน็ตปากกาสมุดเราก็สามารถพกไปเรียนได้แล้วครับและสุดท้ายนะครับขอฝากกำลังใจให้คุณครูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและทุกท่านที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับที่กำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดนะครับโควิด-19 นะครับไม่ว่าท่านจะต้องทำงานอยู่ที่บ้านหรือเรียนอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับให้ทุกคนสู้ๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดนะครับแล้วก็ก่อนออกจากบ้านหรือสถานที่ใดก็ตามสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็พกเจลล้างมือไปด้วยขอบคุณครับเอาละครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงความรู้สึกที่เรียนที่บ้านนะครับก็คือว่าเรียนที่บ้านเนี่ยรู้สึกแบบไม่กังวลเรื่องโควิดครับเรียนที่บ้านนี่สบายมากเลยครับคือไม่ต้องตื่นไปวิทยาลัยครับไม่ต้องตื่นเช้าตื่นอะไรเงี้ยครับครับผมต่อมาเรื่องวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างไรในการเรียนออนไลน์นะครับก็สำหรับผมเนี่ยก็ตื่นมาก็ตั้งนาฬิกาปลุกครับคือเรียนช่วง 8:45 ใช่ไหมผมก็ตั้งที่ 8:00 ครับแล้วก็เตรียมพวกหนังสือพวกตำราการเรียนหรือว่าสมุดอะไรต่างๆครับที่เกี่ยวกับการเรียนครับผมต่อมาก็รู้สึกอย่างไรกับการเรียนออนไลน์ก็สำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่ามันดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นการหลีกเลี่ยง
ควิด19ด้วยครับโควิด19เนี่ยนะครับแล้วก็แบบว่าแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเรียนเจอตัวต่อตัวกับครูเนี่ยมันรู้สึกดีมากกว่าเพราะว่าได้รู้สึกถึงอรรถรสในการเรียนครับก็แบบว่าตัวต่อตัวตาต่อตาฟันต่อฟันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสอนใกล้ชิดมากกว่าครับอย่างนี้ครับต่อมาก็ฝากถึงคุณครูครับคุณครูพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ครับช่วงสถานการณ์ช่วงนี้ครับโควิด19ครับก็ไปทุกคนดูแลสุขภาพด้วยครับจะไปไหนก็สวมแมสสวมอะไรพกแอลกอฮอล์เจลอะไรครับสุภพเนี่ยก็กักตัวอยู่ที่บ้านครับเพราะว่าเพิ่งมาจากชลบุรีครับมาจากที่เรียนนะครับกลับมาอยู่สุรินทร์ครับฝากด้วยครับทุกคนขอบคุณครับการเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์นะครับ1คือเราต้องมีสมาร์ทโฟนและหรือแล็ปท็อปที่ใช้ในการสื่อสาร2อินเทอร์เน็ต3แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสื่อสารที่สามารถเปิดวิดีโอคอลได้4สมุดและปากกาครับถ้าจำไม่หมดก็จดทั้งนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่น้องและครูบาอาจารย์ผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปได้ด้วยดีสวัสดีครับผมนักเรียนนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือชั้นปีที่2วสิทธิ์ขาวผ่องครับวันนี้ครับรุ่นพี่ของผมก็ได้ฝากคำถามมา4คำถามนะครับให้มาตอบนะครับก็คือคำถามข้อแรกนะครับความรู้สึกที่ต้องเรียนที่บ้านเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวผมก็รู้สึกสบายนะครับก็ไม่ต้องตื่นแต่เช้ามาเรียนแบบเหมือนอยู่หอพักนะครับที่ต้องตื่นตี5มาทำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ค่อยตั้งแถวเดินมาเรียนนะครับก็พออยู่ที่บ้านก็รู้สึกว่าสบายขึ้นอาจจะตื่นสักก่อนเรียนสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็นั่งเรียนนะครับก็มาที่คำถามที่2นะครับมีวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนที่จะมาเรียนออนไลน์นะครับก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับที่ว่าเราตื่นมาก่อนครึ่งชั่วโมงมาอาบน้ำแต่งตัวนะครับแล้วก็มาเรียนนะครับพอเรียนครับช่วงเช้าเสร็จแล้วก็จะไปกินข้าวตอนเที่ยงพอดีนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับรู้สึกยังไงกับรูปแบบการเรียนการสอนที่แบบเป็นออนไลน์นะครับก็สำหรับผมอาจจะได้ความรู้หรือแบบเรื่องการสอนอาจจะไม่ได้ดีเท่าการสอนในห้องนะครับแต่ก็ได้ความรู้ที่มากพอสมควรนะครับอาจถึงจะไม่ได้เท่ากับที่เรียนในห้องแต่ก็ได้รับความรู้เหมือนกันครับแล้วก็ข้อ4นะครับฝากกำลังใจให้ถึงครูและเพื่อนทุกคนนะครับก็สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็เสี่ยงภัยโควิดนะครับก็รักษาสุขภาพดูแลตัวเองดีๆนะครับป้องกันตัวให้สะอาดเสมอนะครับให้ห่างจากโควิดไม่ต้องไปที่มีผู้คนพลุกพล่านเยอะนะครับก็อยู่บ้านอยู่กับครอบครัวที่บ้านดีกว่าครับก็วันนี้ผมก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการเรียนออนไลน์กันนะคะความรู้สึกที่ได้เรียนออนไลน์ก็คือช่วยลดค่าใช้จ่ายที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับโรคแถมคุณครูก็เก่งมากๆที่มีเทคนิคในการที่ทำให้นักเรียนแต่ละคนสนใจในสิ่งที่ครูกำลังสอนได้ด้วยค่ะการเรียนออนไลน์ที่บ้านก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะเหงาหน่อยๆขาดที่ปรึกษาเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปเจอเพื่อนแล้วก็แบบบางทีแบบก็มีอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างก็อาจจะทำให้เรียนแบบไม่ค่อยเข้าใจวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนหนูนะคะหนูก็ถ้ามีเรียนวันต่อไปหนูก็จะเข้านอนเร็วแล้วก็ตื่นตั้งนาฬิกาปลุกตื่นก่อนเวลาเพราะว่าจะได้ทำหน้าส่วนตัวอาบน้ำเตรียมความให้เสร็จก่อนแล้วก็จะได้ไปเตรียมหนังสืออุปกรณ์การเรียนสำหรับวิชาที่กำลังจะเรียนค่ะฝากกำลังใจถึงเพื่อนๆแล้วก็คุณครูที่
อยู่ทางบ้านแล้วมีสถานการณ์โควิดนะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะแล้วก็ออก